และสำหารับช็อตนิวส์ในสัปดาห์นี้นะครับในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนชาวบ้านเขานะครับดูง่อนแง่นคอนแคลนแล้วก็ดูมีปัญหาไม่รู้วจะไปยังไงต่อเหมือนกันนะครับผมกำลังพูดถึงหนังที่อยู่ในชุดที่มาจากของเล่นที่ชื่อว่า G.I. Joe นั่นเองครับเบเจอรมูวท็อปช็อตนิว วัสดีครับตอนรับเรากสู่รายการเมเจอมูฟท็อกช็อตนนะครับรายการที่ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเราจะหยิบเอาเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารในวงการภาพยนตร์ที่น่าสนใจณช่วงเวลานั้นๆนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับพร้อมกับมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจที่มันแวดล้อมข่าวขวนั้นๆนะครับเอามาเพิ่มเติมเอามาต่อยอดนะครับให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้3คลิปต่อสัปดาห์นะครับสำหรับเมเจอร์มูฟท็อกช็อตนครับ GI Joe เนี่ยเปิดภาคแรกมาในปี2009นะครับชื่อว่า G.I. Joe: The Rise of Cobra ครับตอนนั้น Paramount Pictures เป็นเจ้าของแล้วเขาก็เต็งมาเลยครับว่า G.I. Joe: The Rise of Cobra เนี่ยจะต้องเป็นหนังทำเงินของเขาแล้วก็จะมีการต่อยอดให้กลายเป็นจัก,กรวาลหรือว่าเป็นแฟรนไชส์ G.I. Joe ต่อเนื่องมาครับโดยมีการมอบหมายให้ Stephen s o m m e r นะครับผู้กกับที่กำลังมาแรงตอนนั้นเลยครับมาเป็นคนกำกับภาพยนตร์เรื่อง G.I. Joe: The Rise of Cobra ครับแต่กลายเป็นว่า ในปี2009 G.I. Joe: The Rise of Cobra ของ Stephen Sommer ที่ใช้ทุนสร้างประมาณ175ล้านเหรียญสหรัฐนะครับกลับทำเงินไปได้เพียงแค่300ล้านเหรียญสหรัฐครับรวมรายได้จากการขายแผ่นกับการขายลิขสิทธิ์ไปทางเคเบิลทีวีต่างๆก็ได้เพิ่มกำไรมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นครับทำให้ต้องยอมรับว่าไอ้คาดหมายของพาราเมลเนี่ยที่บอกว่า G.I. Joe: The Rise of Cobra เนี่ยจะเป็นหนังเต่งที่ทำกำไรแล้วก็จะต่อยอดเป็นจักรวาลใหญ่โตให้กับบริษัทได้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำเงินได้น้อยกว่านั้น หลังจากนั้นประมาณ4ปีครับพรามเาลก็สู้ต่อครับไม่ยอมหยุดครับพยายามจะปั้นหนังสกุล GI ไอโขึ้นมาให้ได้โดยการทำจีไอโจภาคใหม่มาฉายครับแล้วก็เข็นเอาดาราดังๆมาเสริมทัพเต็มเลยครับจีไอโจอริทัลเชันะครับมีทั้งเดอะร็อกมีทั้งบู u c วินลิสครับซึ่งถึงแม้จะมีการเติมดาราเข้าไปนะครับแต่ปรากฏว่าหนังเนี่ยดูฟอร์มเล็กลงนะครับเพราะว่าทุนสร้างของ g i j o e Retaliation เนี่ย เหลือเพียงแค่130ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับไรายได้ก็มากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยครับ375ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือ G.I. Joe Retaliation เนี่ยนอกจากจะมี t ด e Rock กับ Bruce w i l l i s เข้ามาเติมเนี่ยดาราที่อยู่ในเรื่องเนี่ยแทบจะมีการเปลี่ยนตัวทั้งหมดเลยนะครับกระทั่งตัวละครพระเอกของเรื่องอย่างดู๊กเนี่ยที่รับบทโดย Shi n i n g ท a t u m เนี่ยก็เอาจริงๆไม่ได้อยู่ในหนังนะครับตายไปก่อนด้วยซ้ำไปแต่ที่ตลกก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูโปสเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าตัวละครดู๊กของช h i n ิ n g ท a t ท m จะสปอยล์นะฮะตายไปแต,แต่ต้นเรื่องเนะี่ยแต่ก็ยังอยู่บนโปสเตอร์ครับเพราะวันนั้วันนั้นเนี่ยอยู่ๆ มีข่าวลือกันทั้งว่าทางค่ายคิดว่าเออหรือหรือเ,รเพิ่มบทให้แกกลับมาดีไหมเนี่ยแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เป็นอย่างที่เราเห็นครับดูก็จากเราไปตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับสำหรับ GI Joe Retaliation ครับพอ GI Joe Retaliation ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะไปยังไงต่อถูกไหมครับสกุล GI Joe เนี่ย ก็ไม่ใช่ไม่มีทางเสเลยทีเดียวครับเพราะว่าตลอดหนัง2ภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนครับว่าตัวละครในหนังชุดจีไอโจที่กลายเป็นผูประสบความสําเร็จผมว่าอาจจะสาเร็จกว่าหนังด้วยซ้ำไปก็คือการเปิดตัวของตัวละครนินจา2คนในเรื่องครับเน็ e อและสตอร์มแชโดว์นั่นเองนะครับนินจาสีขาวกับสีดําในเรื่องโดยเฉพาะเน็กอ e ยเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ดังที่สุดใน g i ไอโจก็ว่าได้นะครับแม้ว่าตัวละครนินจาสีดําตัวนี้เนี่ยจะไม่มี d i a l o g พูดอะไรเลยก็ตามครับย้อนกลับไปดูเรื่องราวของตัวละครเน k ก ว,ว่าต้นทางสเน็กอายเนี่ยมายังไงย้อนกลับไปตัวละคร GI ไอโจนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าของเล่นครับของเล่น g ีไอโจนี่เปิดตัวมาในปีพันเก้ารนะครับแล้วตอนนั้นเขาก็ทําเป็นเหมือนกับพดูดง่ายง่ายมันก็เหมือนกับบาร์บี้ของเด็กผู้ชายและครับจะให้เด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาเนี่ยแต่เป็นตุ๊กตาแฟชั่นทําผมมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็เลยมีการดีไซน์ตุ๊กตาทหารออกมาแล้วก็ ไอชุดแรกที่ออกมาในปี1960เนี่ยมันก็เป็นทหารที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรชัดเจนเลยครับมีรอยแผลเป็นใต้ตาเพื่อทําเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเป็น g จไอโจของจริงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยของเล่นชุด g จไอโจในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นทหารธรรมดาครับจนกระทั่งมาถึงชุดปี1982ที่เราเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละครับของเล่นเจไอโจก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงครับเริ่มมีความเป็นไซไฟแล้วก็เริ่มมีการใส่พานะต่างๆที่มันเจ๋งๆเข้าไปนะครับระหว่างการออกของเล่น g จไอโจในช่ว ยุค8 0เนี่ยมีตัวละครหนึ่งที่ Hasbro คืาออกแบบมาครับแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องของวิธีการคิดในการออกแบบครับผมกำลังหมายถึงตัวละครของ Snake Eye นั่นเองครับ Snake Eye แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาออกแบบมาเพราะว่า Hasbro อยากจะประหยัดต้นทุนครับเขาก็เลยเอ้ยอยังไงดีว่าเราออกแบบตัวละครที่ไม่ต้องพ่นสีหลายสีเนี่ยเอาสีดำทั้งตัวเลยดีไหมก็เลย อ่ะเป็นนินจาแล้วกันใส่หน้ากากสีดำแล้วกันแล้วไอ้การใส่หน้ากากสีดํามันมีข้อดียังไงมันการใส่หน้ากากสีดํามันมีข้อดีก็คือไอส่วนหัวมันก็ไม่ต้องทํารายละเอียดอะไรมากนักครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยตัวก็ดําหัวก็ไม่มีตุูกตาไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเนี่ย ทาง h ัส b r o ก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเรียกตัวละครตัวนี้ว่าสเน k e อ y e แล้วกันจากความมักง่ายในการออกแบบตอนนั้นนะครับกลับกลายเป็นว่าพอของเล่นสเน k e อ y e ของจ i ไอจูออกมาเนี่ยกลายเป็นถูกใจเด็กๆครับเด็กๆในยุคนั้นชอบมากครับเพราะต้องเข้าใจก่อนครับว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมาแรงมากๆในหมู่เด็กตะวันตกทั้งคาราเต้คิดดาวกระจายสมูไร สเน็กอายก็เลยกลายเป็น g i Joe ที่ฮิตครับเรียกว่าฮิตกว่าไอ้ดูพระเอกด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมสุดท้ายท้ายสุดแล้วตัวละครสเน็กอายจึงเป็นตัวละครที่อยู่ในหนัง g i Joe ทั้ง2ภาคแล้วก็ค่อนข้างจะมีแอร์ไทม์เยอะนะครับได้ปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าของเล่นสเน็กอายเนี่ยมันดังมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับและวันนี้นะครับเมื่อแฟรนไชส์ G.I. Joe มันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยทางออกของแฟรนไชส์นี้ของพารมาลก็คืออ่ะถ้าสเน็กอายมันดังมากนะักเราก็ทําหนังสเน็กอายไปเลยดีกว่าหนัังบบ Snake Eye ตอนนี้อยู่ในกระบวนการสร้างอยู่นะครับแล้วก็มีการ casting เอาพ่อหนุ่มมาเลเซียรูปหล่อครับ Henry Golding นะครับพระเอกจาก Crazy Rich Asia นะครับที่เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกค่อนข้างจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับจะมารับบทเป็น Snake Eye ครับส่วนบท Storm Shadow ที่ตอนอยู่ใน GI Joe ทั้ง2ภาคเนี่ยเป็นดาราเกาหลีชื่อว่าอีบยองฮุนน่นะครับคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นดาราเชื้อสาญี่ปุ่นครับแอนดรูโคจิจะมารับบทแทนนะครับ โดยสเน็กอายคนเดิมที่เล่นจีไอโจมาทั้งสองภาคน,นะครับก็คือนักแสดงคนนี้ครับแกชื่อว่าเรพาร์คครับเรพาร์คเนี่ยดูหน้าอาจจะไม่คุ้นแต่ต้องบอกว่าแกคือดัตส์โมนะครับที่อยู่ในหนังแฟร์เท่าแมนเนสนั่นแหละที่สู้กับควายกอนจินนั่นแหละเรพาร์คเป็นคนใส่ชุดแต่งหน้าเป็นดัสโมนะครับแกเล่นเป็นสเน็กอายเหมือนกันครับเราได้ยินว่าเฮนรี่โกลดิงจะมารับบทสเน็กอายก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีเรพาร์คเกอร์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตามข่าวเขาบอกกันว่าหนังสเน็กอายเนี่ยเรื่องราวจะไม่ได้้เเป็นสนส เรื่องที่อยู่ในอดีตอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นเส้นเรื่องที่มีการผูกพันกับหนังภาคเดิมทั้ง2ภาคครับโดยจะเป็นหนังแบบภาคต้นหรือว่าพรีครัวหรือว่าออริจินอะไรประมาณนั้นแหละครับฉะนั้นในอดีตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสเน k กอายที่พูดได้อยู่ก็เป็นได้นะครับ ทีมงานกําลังเริ่มต้นถ่ายทําแล้วก็ทํางานกันอยู่นะครับเราก็จะได้เห็นว่านอกจากดาราที่ว่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเฮนรี่โกลดิงนะครับมีอีโก้อวส์อยู่ในนั้นด้วยนะครับมีดาราอีกหนึ่งคนครับที่กลายเป็นข่าวแล้วก็น่าสนใจครับก็คือซามาร่าวิวิ่งนะครับซามาร่าวิวิงเป็นหลานสาวของฮูโก้วิวิ่งนะครับฮูโก้วิวิงก็คือเอเจนต์สมิธในเดอะเมทริกซ์นั่นแหละครับหรือว่าคุณเอลรอนใน The Lord of the Ring นั่นเองนะครับซามาร่าวิวิงเมื่อปีที่แล้วเรารู้จักกับเธอจากหนนัังงเรรื่อ Ready or Not ะคบ แกจะมารับบทเป็นสการ์เล็ตครับตัวละครที่ความจริงแล้วของเล่นอันนี้ตัวนี้เนี่ยเคยถูกกลายเป็นตัวละครอยู่ในหนัง g ีไอโจมาแล้วก็เท่ากับว่าสการ์เล็ตเปลี่ยนตัวให้กลายเป็นซามาร่าวิวิ่งนะครับรอดูต่อไปครับว่าสุดท้ายท้ายสุดหนังสปินออฟจากจักรวาลจีไอโจเรื่องสเน็กอจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าหนังเรื่องเนี่ยเป็นความหวังที่ใหญ่โตสําหรับพาราเมล์พิกเจอร์ครับเพราะว,านะวันนี้เนี่ย พารเมาเองค่อนข้างจะมีปัญหาครับเราเคยรู้กันดีว่าพารเมาเนี่ยมีแฟรนไชส์ใหญ่ๆอยู่ในมือมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Transformer i n d i a ินเด n e s s จ a r Trek m i s s s o n i m p o s s s b l e อะไรมันก็ด,ดูดีไปหมดครับแต่ว,วันนี้เนี่ยเราลองไล่ดูสิครับว่าพาราเมลเหลืออะไรบ้างนะครับ Star Trek ก็ลูกผีลูกคนครับดาราก็ขอเพิ่มค่าตัวหาอนาคตไม่ได้ไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำสักทีนะครับ t r a n s f o r m e r เองก็เหมือนทำท่าจะจบไปแล้วไอที่ทำอยู่ก็ไม่รู้จะรีบูตหรือว่าจะเอาอยัางไงดีเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่รู้จะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วจะต่อยอดจากอันเก่าที่ Michael Bay ทำเอาไว้มันก็กราฟตกลงทุกวันทุกวันน,น,นะครับในขณะที่ Mission i m น o s s i b l e เนี่ยถามว่าดีไหมดีดีด เลยได้รับความนิยมมากๆแต่อีก2ปีมิชชั่อ Impossible ก็หลุดมือจากพาราเม u ไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาประกาศแล้วว่าภาค7ภาค8แล้วก็จะจบละเรื่องราวของอีธานฮันเนี่ยโอเคถ้ายังจะเล่าเรื่องราวของตัวละครอ,อื่นเพิ่มเติมไปแล้วใช้แฟรนไชส์มิชชั่อ Impossible อยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็การันตีไม่ได้ครับว่าถ้ามิชชั่อ Impossible ที่ไม่มีทอมครูซหรือว่าอีธานฮันอยู่ในเรื่องเนี่ยมันจะยังคงขายดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมทั้งหนังอมตะอย่าง i n d i a n า Jones ที่อยู่ในมือของพาราเม u นะครับที่ณวันนี้เขากำลังจะถ่ายท ภาคที่5แล้วก็มีการประกาศว่าจะเป็นภาคสุดท้ายไม่ได้ไปต่อแล้วนั่นเท่ากับว่าไอแฟรนไชส์ทั้งหลายที่อยู่ในมือของพาราเมลเนี่ยมันดูไอไหนดูดีก็กาลังจะจบหรือว่าบางอันมีอยู่ก็ดูมีปัญหาไม่น่าไปต่อนะครับซึ่งถ้าเทียบกับในอดีตแล้วเนี่ยโอ้พาราเมลมีของดีอยู่ในมือมากมายครับเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมีทั้งแฟรนไชส์จาก r e a m w o r k กนะครับพวก s ทร็กมาดากัสก้ากังฟูแพนด้าแลวถ้าเราจําได้ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยพาราเมลเป็นผู้จัดจําหน่ายหนังให้กับมาเวย นจนปัจจุบันเนี่ยยังเหลือหนัง Marvel อีก2เรื่องเลยครับที่เป็นลิขสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายของพ a า a m o u อยู่นั่นก็คือ Avengers ภาคแรกนะครับแล้วก็ Iron Man ภาคที่3นะครับตอนนี้ Disney ก็พยายามลงทุนเป็นร้อยล้านเหรียญนะครับที่จะซื้อสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายกลับมาดูแลเองนะครับฉะนั้นถ้าเราเทียบกับสตูดิโออื่นนะครับ Universal ถึงแม้จะดูไม่ดียังไงก็ยังเหลือ Fast and Furious อยู่นะครับทาง Warner Brothers ถึงแม้จะปวดหัวกับ DC Extended Universe หรือว่า World of DC แต่มันก็ยังมีงานให้ทําแล้วก็ Joker ก็ดูดีวัน เดอวูแมนก็ดูมีอนาคตอะควาแมนก็น่าจะพอไปได้อยู่นะครับแต่กับพาราเมลเนี่ยแทบจะไม่เหลือภาพยนตร์อะไรที่เป็นจักกรวาลที่แบบเปิดมาแล้วมันจะการันตีรายได้เหลืออยู่ในมือเลยนะครับฉะนั้นความหวังของพาราเมลก็เลยตกมาอยู่ที่แฟรนไชส์ที่ผมไม่ได้บอกว่า GI Joe นะครับแต่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นของเล่นจาก h a s b r บครับ เราเห็นแล้วครับว่าของเล่นจาก h Cas Bro ที่ว่ามันมีอะไรบ้างมันก็มีทั้ง G.I. Joe Transformer นะครับแล้วล่าสุดเขาก็มีการประกาศครับว่าเขาอาจจะมีการเอาของเล่นที่ชื่อว่า m a s s m a s s เนี่ยถ้าใครเป็นเด็กยุค 8090น่าจะพอเคยเห็นหน้าแล้วก็น่าจะพอเคยอยากได้ครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายของเล่นที่เป็นตัวละครสุดไฮเทคทุกตัวมีหน้าก,กากใส่แล้วก็มีอาวุธมีรถไฮเทคมากมายนั่นแหละครับมันจะอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนี้ด้วยจัก,กรวาลที่ว่าก็คือจัก,กรวาลของเล่นที่มาจาก Has b r o นั่นเองครับฉะนั้นผมว่าดูมีอนาคตครับถ้าสุดท้ายแล้วเขาสามารถผูกเอา t r a n s f o r m e r รวมเข้ากับ g i Joe แล้วก็บวกเข้ากับหนังที่มาจากของเล่นใหม่ๆของ Hasbro เข้าไปได้อีกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้จัก,กรวาลในมือพรา,อา,ากกรา์ ดูมีภาษีขึ้นบ้างะนะครับอย่างใน Transformer เราก็เห็นครับแล้วคนก็เดากันครับคุณจำตัวละครของไอจอนซีหน้าได้ไหมที่เป็นทหารเนี่ย ตอนนั้นเขาก็คาดหวังกันนะครับว่าตัวละครทหารตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ผูกโยงจัก,กราวาลดึงให้จัก,กราวาลทรานส์ฟอร์머เข้ามาชิดกับจัก,กราวาลจีไอโจมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับอา้าวรอดูต่อไปครับเบื้องต้นอย่าเพิ่งดูแล้วกันครับว่าจาัก,กราวาลฮ a ทส์บรจะเป็นยังไงผมว่ารอดูจีไอโจนสปินออฟไอสเน็กอก่อนดีกว่าว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับหวังว่าคราวนี้จะกลับมาเวิร์กก็แล้วกันนะครับสำหรับจีไอโจนสเน็กอาครั้งนี้ครับมีข,าข,าขาามม่าวคารา,บ,า,รา,า,าบบน้แ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมเจอร์มูฟิท็อกช็อตนิวในคลิปนี้นะครับคุณอยากจะฟังเรื่องไหนอยากจะให้พูดถึงอะไรเนี่ยสามารถนําเสนอมาได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามรายการที่ผลิตโดยทีมงานวิวไฟเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไวมัตซีไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับรายการสกู๊ปที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ในหลายๆแง่มุมนะครับอัปโหลดทุกวันอังคารนะครับวันพุธก็มีเมเจอร์มูฟิท็อกนะครับรายการสดที่เราจะได้คุยกันสดสดเป็นประจําทุกสัปดาห์เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะครับเน้นเฉพาะ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เมเจอร์มูฟท็อกช็อตนิวส์นี่เลยครับรวมทั้งรายการใหม่ล่าสุดของเราทีมงารวิวไฟเดอร์ครับเมเจอร์เทรลเลอร์ทอกนะครับกับรายการที่เราจะมาทอรหัสตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้บันเทิงกันครับและนี่คือทั้งหมดของเมเจอร์มูฟท็อกช็อตนิวส์ในคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนวิวไฟเดอร์ไปนะครับสวัสดีครับ